ก็ไปทะเลแล้วแต่งงานกันแล้วก็มีลูกเอาอีกแล้วนะนี่เดี๋ยวพูดให้ฉันมีความหวังอีกแล้วเนี่ยฉันขอโทษนะเรื่องที่ฉันทำให้เธอตกใจไงฉันก็รู้สึกผิดเหมือนกันน่ะถ้างั้นเรามาลืมกันดีกว่าเราจะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันไงเธออยากเป็นเพื่อนกับฉันจริงๆเหรออะทุกคนมีใครเล่นดนตรีได้บ้างอยู่ก็มาให้เปิดคอนเสิร์ตหาเรื่องให้ทำโน่นทำนี่อยู่เรื่อยเลยจะตั้งวงดนตรีเล่นกันเลยเหรอครับเนี่ยไม่รู้แหละวันนี้ผมจะฟังคำตอบจากปากคุณน่ะที่ผมขอคุณพาแต่งงานไว้ไงขอพ้อยในศพนั่นใช่ไหมล่ะคุณถึงไม่รับรักผมอ่ะชาร์ตเนี่ยไม่ได้รักใครทั้งนั้นแหละไม่ได้รักใครได้ยินป่ะอยู่สภาพนี้ต่อไปไม่ไหวอีกแล้วรักนายไม่ได้จริงบอสฉันทำอะไรผิดอีกอ่ะฉันเกลียดนายฉันไม่ชอบขี้หน้านายเรื่องเซาซีนาทีบอสเห็นความรู้สึกของคนอื่นเป็นแค่ของเล่นหรือไงฉันไล่นายออกฉันไม่ออกฉันไปเองพี่วินว่าพี่ไม่อยู่ร้านนะไอ้ทำมันก็ซึมเหมือนคนไร้วิญญาณเลยสงสัยฉันจะรักไอ้นันมันเข้าแล้วไปเปล่าร้านเราก็กำลังขายดีนะครับหลวงบอสกำลังกดเราหรือเปล่าเนี่ยนี่นัดพี่วินไม่มาตั้งหลายวันนัดไม่เป็นห่วงเขาบ้างเหรออีกไม่นานอ่ะเขาก็ไปอเมริกาแล้วเขาจะมาหรือไม่มาในที่สุดเราต้องทำงานโดยที่ไม่มีเขาอยู่ดีไม่ใช่เหรอยังไงก็ต้องไปก็เหรอพี่วินเขาดีกับนายมากแค่ไหนนั้นไม่เคยสำนึกบ้างเลยเหรอแล้วไม่กี่วันก่อนน่ะยังเห็นตามต้อยๆอยู่เลยแล้ววันนี้มาทำเป็นเมินแล้วใช้ฉันทำไงไปคุกเข่าอ้อนวอนขอร้องเขาเหรอทำไมนายพูดแบบนี้อ่ะนั้นมันคนไม่มีหัวใจแล้วไงอ้าวบอสThank you.
ที่ร้านยุ่งไหมครับผมขอโทษนะหายไปตั้ง4วันไม่บอกไม่กล่าวฉันนึกว่าเปิดแนบไปแล้วสิอย่างนี้เนี่ยมานั่งจิบชากันมีอะไรจะคุยกับผมหรือเปล่าครับอะไรชวนจิบน้ำชาเนี่ยจำเป็นต้องมีเรื่องคุยด้วยเหรอนั่งก่อนสู้ไปเยอะเลยนะครับเหนื่อยแทนมันเก๊กตลอดนายสบายใจขึ้นเยอะไหมผมต้องอยู่อีกครบ3เดือนอยู่แล้วครับผมอยากให้คุณย่าเห็นว่าถ้าผมตั้งใจผมก็ทำได้โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะ ผมอยากเพิ่มเมนูกาแฟอีกสักหน่อยเอาไว้เข้ากับบรรยากาศหน้าหนาวนะดีกับนัดมันเถอะนะทำไมต้องมองหน้ากันไม่ติดด้วยเล่าหูยผมดีใจมากเลยนะที่บอสกลับมาแล้วครับเนี่ยปื๊ดฝากเลื่อนโต๊ะที่อยู่ตรงนั้นประตูเข้ามาหน่อยสิมันขวางทางเข้าโอ้โหได้เลยครับได้เลยครับไม่สบายหรือเปล่าอ่ะหน้าซิดยังไม่ได้กินข้าวเช้าแล้วสิหรือจะกินวอฟเฟิลฉันทำไม่ได้นะไม่ต้องหรอกเธอจะไปนิวยอร์กจริงเหรอมีศิลปินหลายคนแย่งงานนี้กันอยู่มาร์คเลยบอกฉันว่าให้รีบไปไม่งั้นเขาจะยกงานนี้ให้คนอื่นฟังแล้วหน้าโมโหชะมัดเลยไม่มีใครเก่งเท่าเธอหรอกมาร์คเขารู้ดีเลยไม่อยากเสียเธอไปเขาอะฉลาดจะตายอะไรของเธออยู่ดีๆก็มาชมมาร์คตัดสินใจแล้วเหรอจะไปแน่ใช่ไหมเดี๋ยวฉันต้องไปคุยกับเขาก่อนอ่ะร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่คือที่ไหนนะแต่มาเขาก็อย่างเงี้ยแหละเดาใจยากจะไปจริงเหรอฉันจะไปข้อ2ฉันจะรอข้อ3ฉันจะไม่ไปเราก็จะไม่รอแล้วเธอว่าข้อไหนดีล่ะทำไมตอบช้าจังขอเวลาฉันหน่อยสิเวลาแล้วเธอต้องการแค่ไหนล่ะ1อาทิตย์1เดือนหรือว่า1ปีถ้าทางเธอต้องการมากกว่านั้นนะThank you.
ะมองหน้าเขาก็ไม่ได้เหรอนายพูดอะไรอ่ะก็หน้าพี่มันฟ้องอยู่พี่ไม่มองหน้าไอ้นัทเลยถ้ามันทรมานขนาดนั้นทำไมพี่ไม่หนีไปซะการหนีไม่ใช่การแก้ปัญหาบอสไปขี่รถเล่นกันไหมบอสไปขี่รถเล่นกันไหมไม่อ่ะคุณย่าเป็นไงบ้างอ่ะฉันไม่อยากเห็นหน้านายเลิกเกาะแกะฉันสักทีแล้วก็อยู่ห่างๆฉันด้วยอย่างน้อย2เมตรถ้าไม่พอใจก็ลาออกไปซะทำร้ายจิตใจคนอื่นอะนี่นะคิดยังไงกับเรื่องชายรักชายอ่ะก็เฉยๆอ่ะแล้วคิดยังไงกับพี่วินยุคนี้มันยุคเสรีแล้วชอบก็บอกว่าชอบดิฉันไปยุ่งเรื่องคนอื่นเขาทำไมวะเนี่ยไปเข้าห้องน้ำดีกว่าสวัสดีครับร้าน Coffee Prince ครับสวัสดีค่ะจะสั่งกาแฟกับวาฟเฟิลมีบริการส่งไหมคะบริการส่งเหรอครับใช่ค่ะตกลงมีไหมคะถ้ามีกับร้านพิซซ่ามีบริการส่งอ๋อมีครับมีจะรับเท่าไหร่ดีครับรับเป็นกาแฟร้อน12แก้ววาฟเฟิล4กล่องค่ะรับเป็นกาแฟ12วาฟเฟิล4กล่องนะครับให้ส่งที่ไหนดีครับที่ดีออฟฟิศค่ะครับสวัสดีครับกาแฟกับวอฟเฟิลจากร้าน Coffee Prince มาส่งครับสั่ง10แก้วขึ้นไปเรามีบริการส่งถึงที่นี่กาแฟหอมจังเลยอ่ะวอฟเฟิลก็น่ากินมากเลยอ่ะเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณครับเจ๋งดีเนาะถ้ามันมีบริการส่งอ่ะแล้วก็จะขายดีเป็นเท่าตัวห้ามเราเข้าใกล้แล้วก็ห้ามเราคุยด้วยงั้นสิฉันบอกให้ลงไปไงไม่ลงใช่ไหมลงมาลงมา
หลีกไปหลีกไปทำแบบนี้กับฉันทำไมอ่ะฉันบอกให้หลีกไปไงชนฉันเลยสิคิดว่าฉันไม่กล้าเหรอฉันจะขับชนนายซะเดี๋ยวนี้เลยอ่ะทำไมต้องทำร้ายจิตใจฉันฉันหลงคิดว่าบอสชอบฉันไหนว่าเป็นพี่น้องกันไงนายอยากให้ฉันเป็นพี่ชายจริงๆเหรอนายชอบแบบนั้นจริงๆเหรอใครบอกว่าฉันอยากเป็นล่ะมอสนายที่บังคับฉันบอสไม่อยากให้ฉันเป็นผู้หญิงบอกว่าดีแล้วที่ฉันเป็นผู้ชายอีกแค่เดือนเดียวอ่ะบอสก็จะกลับอเมริกาแล้วแล้วจะฉันหวังอะไรพร้อมพวกเราขึ้นดอยด้วยกันอ่ะฉันมีความสุขมากไม่ได้หวังไกลแต่ดูบอสทำกับฉันสิตอนนั้นเนี่ยนายเคยขอฉันเลิกยุ่งกับนายเพื่อนายได้ตัดใจจากฉันตอนนี้ฉันขอบ้างแหละเลิกยุ่งกับฉันสักทีคือรถจะขึ้นรถไหมคนนี้แค่เดือนเดียวแค่เดือนเดียวก็จบแล้วฉันก็จะทนได้ถึงที่สุดนายต้องทำไม่ได้ด้วยพอบอสไปแล้วทุกอย่างก็จะจบก็จะทิ้งคนที่นี่ไว้อย่างนี้ใช่ไหมก็ได้เราจะดีต่อกันอีกแค่เดือนเดียวเลิกพูดได้ไหมคืนนายพูดอีกอะเจอดีแน่กลับเข้าสู่รายการกันอีกครั้งนะครับช่วงนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความรักกันคุณผู้ฟังเคยแอบรักใครแต่ไม่กล้าบอกรักเขาหรือเปล่าครับไม่ว่าจะเป็นแอบรักเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องหรือคนที่คุณไม่ควรไปรักเขาคุณเลือกที่จะไม่บอกพยายามเก็บความรู้สึกไว้อาจจะเพราะว่าคุณกลัวการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณเลือกที่จะตัดใจก็อย่าลืมว่าการรักใครสักคนเนี่ยไม่ต้องการความพยายามนะครับการตัดใจต่างหากที่ต้องใช้ความพยายามลองชั่งน้ำหนักดูนะครับว่าความสุขยามที่คุณได้สบตาเขากับความทุกข์ที่ต้องคอยหลบตาเนี่ยอันไหนมันหนักหนากว่ากันอย่ากลัวที่จะบอกความรู้สึกออกไปนะครับเพราะไม่แน่ว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะคิดเหมือนกับเราก็ได้แต่ไม่ว่าผลจะออกมายังไงเนี่ยเราก็ต้องยอมรับมันให้ได้นะครับและตอนนี้ก็มีเพลงสำหรับคนที่แอบรักเขาข้างเดียวแต่ไม่กล้าบอกมาให้ฟังกันครับจูนบอกผมว่าพี่นอกใจมันยังไงกันแน่พี่นอกใจจริงๆเหรอ
แล้วถ้าจริงอ่ะแกจะแย่งจูนไปจากฉันใช่ไหมผมจะพาเขาหนีจะพาไปอยู่เกาะไกลๆเลยเดี๋ยวแกจะโดนนะอีวินไม่ตลกเหรอผมว่าตลกเดียวคุณท่านครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคุณท่านดูแข็งแรงขึ้นนะครับพอเลยฉันนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลตั้งนานแกไม่เคยโผล่หัวไปเยี่ยมไม่เห็นหัวกันเลยใช่ไหมถ้าผมไปสิครับคุณท่านอาจจะความดันขึ้นก็ได้แกไม่ต้องมาอ้างเลยคุณแม่ดีขึ้นมากตอนนี้กลับไปทำงานได้แล้วล่ะค่ะโอ้ผมดีใจจริงๆเลยครับนี่ฉันก็ห่วงอยู่นะว่าแกสองคนจะทำร้านนี่รอดไหมไม่นึกว่าจะทำได้วินน่ะเก่งมากเลยนะครับทีแรกผมก็นึกว่าจะคึกแค่ประเดี๋ยวประดาวที่ไหนได้แต่อย่าพูดไปนะครับเดี๋ยวเขาจะเหลิงแกเคยเห็นฉันลงทุนนะเสียเปล่าหรือไงเคยเห็นครับตอนที่ลงทุนให้ผมเนี่ยครับรู้เหมือนกันเหรอ เอาสวัสดีครับย่าเชิญตามครับแม่ดีจ้านี่คนเยอะดีนะแล้วนี่จะมีโต๊ะให้ย่าหรือเปล่าเนี่ยมีสิครับนี่เลยเรามีที่พิเศษอยู่แล้วแหมงั้นเดี๋ยวย่ากับแม่รับนมกับกาแฟนะครับได้คนเยอะดีนะคะหนูเจ้าหนูนั่นสิตัวกระเปียกแต่ท่าทางอึดน่าดูตอนที่เจอที่โรงพยาบาลนึกว่าเขาเป็นเด็กซะอีกท่าทางขยันเชียวแต่เขาหล่อดีด้วยนะคะนี่เป็นยังไงมั่งสวัสดีคุณย่าคุณแม่ไงยังทำงานคุ้มค่าจ้างอยู่ไหมเต็มที่อยู่แล้วคุณย่าเนี่ยแกจะกลับอเมริกาจริงๆอะเหรอผมจะหลอกย่าทำไมล่ะครับแม่ไม่อยากให้ลูกกลับเลยไม่ไปไม่ได้หรอกจะมาลุมกล่อมผมหรอครับเนี่ยไม่เอานะอย่าผิดสัญญาสิครับพอเขาโตเป็นหนุ่มเขาก็มีทางไปของเขาเองเก็บเงินตัวนี้ด้วยค่ะอ๋อครับแป๊บนึงนะครับพ่อเขาเล่าให้แม่ฟังหมดแล้วลูกคงเสียใจตอนที่รู้แม่อยากจะไปเที่ยวกับลูกบ้างอ่ะหาเวลาไปเที่ยวกันนะได้ไหมนี่แม่วางแผนกล่อมคุณแล้วใช่ไหมกลับบ้านดีๆนะครับจ้ะThank you.
ป็นเด็กๆด้วยเนี่ยก็คุณบอกคุณไม่ชอบผมอ่ะต่อไปอ่ะผมก็ไม่สนคุณกันนี่ฉันน่ะไม่ได้ชอบคุณอย่างคนรักแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้พอเถอะครับพอเถอะผมไม่อยากเป็นเพื่อนคุณแล้วฟังนะเราอ่ะเป็นเพื่อนบ้านรู้จักมักจีกันมาตั้ง7ปีอยู่ๆจะให้มาเป็นแฟนมันคงไม่สมควรหรอกผมจะไปดูตัวผมจะตัดใจต่อไปผมจะไปตามเตือนคุณแล้วเลิกประชดได้แล้วเชิญเถอะผู้ชายอะไรขี้น้อยใจเอะอะก็งอนตุ๊บป่องอะไรอยู่อ่ะเจ๊อ้าวมาทำอะไรอ่ะมาดูคอนเสิร์ตไงเดี๋ยวเพลอรุ่นบ่ายอีกอ่ะดูเรื่องหน้าวางใจได้ฉันน่ะกำชับเพื่อนไว้หมดแล้วแล้วพี่เชนอ่ะสู้ๆนะคะพี่ชายพี่น้ำต้องถ่ายหน้านะงานน่าสนุกดีนะอ้าวสวัสดีวันนี้ทำให้เต็มที่เลยนะแล้วไอ้วินอ่ะอยู่ในร้านนู่นเดี๋ยวฉันเข้าไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเจอกันขอบคุณนะอืสวัสดีครับมากันหนาแน่นเลยขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศที่เป็นกันเองสำหรับคืนนี้นะครับอันดับแรกผมจะขอแนะนำรูปหล่อประจำร้านของเรานะครับเริ่มต้นด้วยคนที่หนึ่งฟลินช์วินหนุ่มอนาคตไกลเจ้าของร้านเราเองครับคนที่สองฟลินช์นัทหนุ่มหน้าใสของเราครับคนนี้กระชากใจสาวแต่ขัดใจคอมนิดหน่อยตามด้วยคนที่3ครับปรินซ์ต่อครับคนนี้ฝีมือดีจะเป็นดาวเจิดจรัสในโลกของกาแฟคนที่4ครับคนนี้ฝีมือทำวาฟเฟิลขั้นเทพครับตามมาด้วยลินช์เช่นคนที่5คนนี้จะเป็นหนุ่มหน้าจืดมาดเทเลนต์ประจำร้านนะครับลินช์ปืดคนที่6หน้าเด็กแล้วก็เป็นเด็กแนวด้วยครับลินช์โดครับและคนสุดท้ายซึ่งป๊อปที่สุดประจำร้านนี้เลยทีเดียวรู้ไหมครับว่าใครครับผมเองครับปรินซ์สมครับโอเคครับทุกท่านขอเชิญพบกับฮอฟฟี่ปรินซ์ไลฟ์ God save my your mommy got me go on the tip to walk to the you can take it choke it now no see just has to with the go that you never got the just walk the go in time she got us go so time about how to take it about door she go no no that you can go be go to about the guy the door you know you got the same you see the night you just can't go you see the night tell me say go she change me yeah take your bucket
이생각에돌아버릴것같아보고싶은채볼수가없대모두가나비야 We were close to sorry I love you 난거짓말이야몰랐어이제야알았어네가필요해 Sorry but I love you I'm a sad boy. 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 I'm a sad boy.ผมเป็นน้องชายสาวครับ
ตอนนี้ผมแฮปปี้แล้วครับจะแฮปปี้กว่านี้ผมอยากเป็นน้องชายแล้วล่ะผมอยากเป็นน้องชายแล้วล่ะผมอยากเป็นน้องชายแล้วล่ะ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 กระดูกอันมันเริ่มเลยไอ้บัวเห็นเนี่ยมันต้องชอบมากแน่ๆเลยขอบคุณมากนะโหมีไซนี้ด้วยเหรอแต่กาแฟเนี่ยไม่แน่ใจกินได้จริงเหรอถ้าท้องเสียก็อย่าว่าฉันละกันฉันรอเล่นขอบคุณมากนะนี่พี่ทำไมไปคุยกับไอ้หมอนี่กับผู้หญิงเนี่ยนายอ่ะชอบผู้ชายใช่ไหมทีแรกก็มาเกาะแก่ฉันแต่ตอนนี้เปลี่ยนคนแล้วแล้วพี่อ่ะรู้สึกไงก็น่ารักดีอ่ะฉันชอบนะชอบเหรออืมใช่เฮ้ยพูดแล้วขนลุกถ้าพี่คิดจะเปลี่ยนรสนิยมมาชอบของแปลกนี้นะฉันจะจีบจูนเลยอ้าวเฮ้ยๆๆเดี๋ยวโดนเหรอไอ้วินมันล้อเล่นบ้าขึ้นกลับก่อนนะฉันปวดหัวอ้าวเฮ้ยจะไปแล้วเหรอนัทแก่ไปว่าเนี่ยฉันไปตามนายกันนะส่งฉันแค่นี้ก็พอแล้วล่ะรีบกลับไปเถอะเดี๋ยวพี่จูนเขาแวะมาที่ร้านนี่ไม่เป็นไรหรอกบอสบอกไม่ให้ฉันกลับไปทำงานอีกแต่ฉันทิ้งร้านนี้ไปไม่ได้เพราะฉันต้องทำงานหาเงินนั่นน่ะข้ออ้างที่ฉันชอบชงกาแฟนั่นก็ข้ออ้างอีกเหมือนกันฉันชอบบอสเวลาฉันอยู่กับเขาฉันมีความสุขมากเลยเขาทำให้ฉันยิ้มทำให้ฉันหัวเราะ
าเขาเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันร้องไห้ได้ฉันไม่อยากเห็นเขาไม่ชอบผู้หญิงคนอื่นนะฉันชอบเขามากมากจนฉันลืมไปว่าฉันกำลังหลอกเขาอยู่ก็ไม่ใช่ผู้หญิงก็ไม่ใช่ฉันกลัวฉันไม่กล้าบอกอะไรเขาเลยอ่ะแค่เขาไม่ชอบฉันฉันก็เสียใจจนทนไม่ไหวแล้วเขาเขียนฉันขึ้นมาเขาเกลียดฉันล่ะจะทำยังไงฉันอยู่บนรถเนี่ยไปกับนัดมาใช่ไหมส่งเขาที่บ้านมาเหรออืมตอนนี้ฉันอยู่กับวินเขาสองคนรักกันนัดกับวินเนี่ยเขาทั้งคู่รักกันควรพูดยังไงดีฉันต้องปลอบเธอไหมอย่าเลยเป็นแค่นี้นะเกรงใจเธอจังเลยจะเกรงใจฉันทำไมที่เธอโทรหาพิธีก็เพราะอยากเจอเขาตอนนี้จะหลบหน้าทำไมฉันไม่อยากเห็นใครต้องเสียใจเลยหรือว่าฉันจะขอมากไปรู้ไหมผู้ชายเขาไม่เดินแบบนี้กันหรอกทำไมอ่ะผู้ชายเขาชอบเดินถอยหลังกันเหรอไม่ใช่ฉันก็หมายถึงเดินเท้าเปล่าบนสนามหญ้าอย่างเงี้ยจะทำกันก็เฉพาะเวลาเอาใจสาวๆอ๋อเหรอนี่ตั๋วเครื่องบินของเธอมาร์คแต่ฉันยังต้นไม้ในอพาร์ทเมนต์ที่นิวยอร์กมันจะแห้งตายหมดแล้วไปดูแลมันหน่อยดิเธอเลี้ยงต้นไม้แล้วเหรอไหนเธอเคยบอกว่าไม่ชอบความรักมันทำให้คนเปลี่ยนได้นายชอบทำให้คนอื่นประหลาดใจอยู่เรื่อยอยู่ๆก็โผล่มา15ปีแล้วสินะไม่นึกว่านายจะดูเปลี่ยนไปขนาดนี้บอกแม่นายหรือยังว่าฉันกลับมาวินสบายดีเ
ฉันรับงานใหญ่แถวๆตอนออกกลางกว่าจะเสร็จโปรเจกต์คงต้องมาอยู่ที่นู่นอย่างน้อยก็ 2-3 ปีวันนี้วิวสวยดีนี่ปีที่แล้วนายมาเชียงใหม่ไม่เห็นบอกกันมั่งคิดถึงจวินน่ะสิเขาเป็นไงบ้างก็สบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับสนุกไหมครับไปกลับบ้านกันนะไหนดูสิจะได้กลับบ้านแล้วเหนื่อยไหมครับร้อนไหมลูกคนเดียวมันจะไหวได้ยังไงผู้หญิงเหรอทำไมไม่มีใครคิดจะบอกเรื่องนี้กับพี่วินเลยอะรู้ไหมว่าพี่วินเขาทรมานแค่ไหนนายฟังฉันให้ดีนะไม่ว่านายจะเป็นผู้ชายหรือเป็นมนุษย์ต่างดาวฉันก็ไม่แคร์ฉันจะไม่ฝืนใจตัวเองแล้วฉันชอบนายป่านนี้เจ้าวินมันคงได้เจอพ่อแท้ๆของมันแล้วครับแล้วเขาจะคุยกันเรื่องอะไรนะเธอให้มันดื้อเหมือนแม่ไม่มีผิดแม่ผมไม่ดื้อหรอกครับแม่ใจดีมากๆมีแต่ผมกับพ่อนี่แหละที่ชอบทะเลาะกันหรือคุณลุงหมายถึงแม่ทำแท้งผมจะบ้าไปใหญ่แล้วพี่จะใส่ชุดนี้ไปจริงๆเหรอพี่ไปทำงานก่อนนะต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่ๆนี่มันอะไรไหนๆฉันก็รู้แล้วไม่คิดจะเปิดเผยงั้นสิเธอไม่ใช่แค่หลอกเขานะแต่เธออ่ะหลังเขายังเลือดเย็นการมีแฟนเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองผมว่าน่าจะฉุดคิดได้ตั้งนานแล้วผู้ชายอะไรหน้าหวานซะขนาดนั้นถึงฉันจะชอบเขาอะแต่นายก็ไม่ต้องทำเหมือนเขาเป็นผู้หญิงเลยนี่นัดยังไม่ได้บอกพี่เหรอไอ้นัดเป็นผู้หญิงไงพี่ถึงบอกว่านายเป็นผู้หญิงอะจริงหรือเปล่านายเป็นผู้หญิงจริงหรือเปล่าพี่วินบอสบอสที่ยังคุ้นเคยกันที่เธอเค
กับฉันหวานซึ่งเป็นกระแสก่อนจะเกลื่อนทนคนนิสัยเกเรที่มันหักเหทุกเรื่องที่แล้วมาไม่ได้นึกสักนิดไม่ได้คิดจริงๆว่าเธอจะทิ้งทิ้งฉันไม่ต้องเหตุจะมาเจอกันจริงๆว่าเธอจะทิ้งฉันไม่ต้องเหงา